อันนี้ไปดูเพื่อนบ้านของลาวถัดไปนิดหนึ่งก็คือเป็นเวียดนามซึ่งเวียดนามเขาบอกว่าสิงคโปร์เข้าไปลงทุนในนิคมเวียดนามเนี่ยกว่า10แห่งนะคะมูลค่าการลงทุนถึง500,000 ล้านบาทโดยเว็บไซต์ฮานอยไทม์เนี่ยเขารายงานว่าที่จังหวัดบินเดืองนะคะสิงคโปร์เนี่ยได้ร่วมลงทุนกับนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์แห่งที่3นะคะสร้างโดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม2565นี้นะคะโดยนิโววันมินประธานคณะกรรมการสภาประชาชนจังหวัดบินเดืองเนี่ยบอกว่านิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยมีขนาด 1,000 เฮกเตอร์หรือประมาณ 6,250 ไร่นะคะจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาในจังหวัดบินเดืองให้เพิ่มมากขึ้นค่ะใช้เงินลงทุนไปไม่น้อยนะคุณผู้ชม 9,250 ล้านบาทเข้าไปแล้วค่ะโดยที่รัฐบาลกลางเวียดนามได้อนุมัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559นะคะก็เป็นโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งที่10ของนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ค่ะโดยที่โครงการล่าสุดนี้ก็จะเน้นไปที่การลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะมีบางส่วนด้วยที่จะเปิดรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นก็อย่างเช่นในการผลิตรองเท้าผลิตเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะบินเดืองคุณผู้ชมมาเจาะลึกกันสักหน่อยค่ะเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ไป48กิโลเมตรมีบริษัทจากต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะแยะเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยมีโรงงานมากถึง 3,400 แห่งจาก64ประเทศทั่วโลกก็เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตสูงทีเดียวค่ะร้อนแรงมากที่สุดแห่งหนึ่งเหมือนกันนะของเวียดนามเขาโดยที่เป็นจังหวัดตัวอย่างที่พัฒนามาจากเขตชนบทค่ะจากเดิมเป็นพื้นที่การเกษตรก็พัฒนามาสู่เขตทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ยังเป็นจังหวัดเป้าหมาย1ใน3ของเวียดนามด้วยสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนะคะเป็นรองก็เฉพาะฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองรายได้ของจังหวัดค่ะ97%มาจากธุรกิจทางด้านบริการแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมค่ะจริงๆเลยแบบว่าไปเร็วมากจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ก็มีแผนว่าจะไปดูนิคมอันนี้นะที่บินเดืองเนี่ยเพราะว่าเขาบอกมันติดกับโฮจิมินห์ซิตี้แล้วมันโตเร็วมากและดูจากรายงานข่าวจาก64ประเทศทั่วโลกย้ายเข้ามาผลิตที่จังหวัดนี้นะคะเขาบอกในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะอัตราเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดบินเดืองเนี่ยมีสูงถึง 106.1แล้วก็มีการค้าในจังหวัดได้ดุลการค้าถึง 66,000 ล้านบาทอันนี้เฉพาะจังหวัดเท่านั้นไม่ได้พูดถึงที่อื่นการส่งออกเนี่ยเติบโตร้อยละ 8.7 นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปี2564โดยบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเบคาแม็กซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากของเวียดนามด้านอุตสาหกรรมนะคะร่วมกับบริษัทเซฟคอร์ปเดเวลลอปเมนต์ของสิงคโปร์นะคะนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆของเวียดนามเขาเข้าไปลงทุนแล้วตั้ง10แห่งนะคะคือในจังหวัดบินเดืองบักนิงไฮฟอมกวางไหไฮจวงแล้วก็เหงียอันนะคะรวม10โครงการเนี่ยลงทุนไปแล้ว500,000ล้านบาทโอ้โหสิงคโปร์สุดยอดจริงๆเลยจ้างงานไปแล้ว 300,000 ตำแหน่งนะแล้วก็ยังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการบริษัทต่างๆใน880บริษัทจาก30ประเทศทั่วโลกแทบจะเป็นสาขาย่อยของ UN อยู่แล้วนะคะต่างชาติมากันเยอะจริงๆเป็นเจ้าของอยู่แล้วทางด้านเว็บไซต์แนะนำการลงทุนเวียดนามอย่างเวียดตองคินคอนซัลติ้ง .com เขารายงานค่ะบอกว่าโครงการนี้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมทันสมัยเลยนะคะเท่าเทียมกับมาตรฐานของสิงคโปร์จะแตกต่างก็เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ด้านนอกค่ะอย่างเช่นท่าเรือน้ำลึกระบบรางระบบถนนที่ตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการลงทุนนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกสักพักค่ะเห็นเขาพูดว่าข้างในนิคมอ่ะเจริญมากแล้วก็ไฮเทคมากแต่พอมันออกมาข้างนอกเนี่ยมันยังไปด้วยกันไม่แบบเป็นเนื้อไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เหมือนอย่างของไทยอย่างใน EEC ถ้าเราไปเดินดูเนี่ยนะในโรงงานทันสมัยข้างนอกเราก็ทันสมัยถ้าลงท่าเรือถนนอะไรเราแบบเชื่อมกันหมดเชื่อมกันหมดดีมากมันสะดวกกว่าแต่เขาได้เปรียบเรื่องค่าแรงงานเนาะอะไรมันถูกไปหมดก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ